ือเป็นเซอร์ไพรส์ยังไงคะครับผมปวดเจ็บหัวมันแล้วเป็นเซอร์ไพรส์ยังไงอะฮะก็จริงๆเต้เขาก็รู้อยู่แล้วครับเราก็ไปแล้วก็เขาก็รอถ่ายคลิปอยู่รู้ตัวเขารู้ไม่ใช่ก็มันคือเราเพิ่งเล็กเพิ่งกับเล็กกับเต้เพิ่งกับจากญี่ปุ่นเมื่อวานแล้วก็คือมันก็ไม่มีเวลาเตรียมเขารู้แหละว่าคืนนี้เดี๋ยวต้องมาแน่นอนคือถ้าไม่มาคือเป็นเรื่องใช่ไหมเมื่อคืนเป็นเรื่องไหมไม่หรอกทำไมอ่ะแต่เขาก็รู้แกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเซอร์ไพรส์แน่ๆอะไรก็เรียกว่าแบบว่ารู้ใจกันรู้ใจกันว่าต้องมาแน่ประมาณนั้นครับผมใจส่งถึงใจเวลาไหนไปเตรียมพกเตรียมเค้กกับของจริงๆเตรียมก่อนบินไปญี่ปุ่นเตรียมก่อนล่วงหน้าครับผมแล้วก็สั่งนู่นสั่งนี่เอาไว้แล้วกลับมาก็ไปจัดการเขาไม่รู้ว่าเราเตรียมอะไรไว้ให้แต่เขารู้ว่าเรามาแน่เขาบอกว่าตอนแยกกันที่สนามเขาก็พูดว่าเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะอันนี้จริงเนาะเค้กก็ไปเซอร์ไพรส์ว่ามีของขวัญอะไรอื่นไหมฮะเล็กก็มีครับผมซื้ออะไรไปให้ซื้อป่าให้เขาครับป่ารูปป่าทำไมเป็นรูปทำไมเป็นรูปที่ศิลปินวาดใครคะเขาชอบป่าเขาชอบเขาคือเคยไปดูด้วยกันแล้วเขาชอบเขาชอบศิลปินคนไหนฮะที่เราซื้อให้ไปจำไม่ได้เป็นไทยหรือต่างชาติเพื่อนอ่ะเพื่อนเป็นเจ้าของแกลเลอรี่เขาแนะนำว่าดีเล่นได้ซื้อได้อะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าคือก็อยากเราก็โตแล้วเราก็อยากจะให้ของขวัญอะไรที่มันแบบไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแล้วก็เป็นของที่มันมีคุณค่าอะไรเงี้ยศิลปินไทยหรือต่างประเทศไทยอันนี้ประมูลป่ะคะประมูลหรือว่าซื้อมาเลยซื้อราคาสักกี่หลักหมื่นหลักแสนนะคะไม่ได้แพงขนาดนั้นไม่ได้แพงขนาดแต่ว่าเราแค่รู้ว่าเขาชอบแล้วก็เขากำลังจะเข้าบ้านใหม่เราก็เลยอยากให้ของขวัญอะไรที่มันไปใช้ได้จริงแล้วก็เป็นอะไรที่มีคุณค่าไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยรีแอคชั่นเขาตอนที่เราเอาไปให้เขาเป็นไงบ้างโอ้โหงูนี้เลยเหรอเพราะมันใหญ่หรือว่ามันใหญ่มันใหญ่ลูกมันใหญ่แล้วก็อะไรขาดประมาณไหนได้กี่นิ้วฮะก็เมตรกว่าโอ้เมตรเลยเหรอไปถามแต่ถามเมตรกว่าครับมันยาวลูกมันใหญ่แล้วก็เป็นรูปป่าพอมันลูกต่อมันก็ใหญ่แล้วญี่ปุ่นเป็นยังไงคะทริปญี่ปุ่นเป็นไงบ้างคะดีครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเล่นสโนว์บอร์ดครับลืมถามว่าเสร็จเนี้ยไปไหนต่อเสร็จเนี้ยใช่ไปกินข้าววันเกิดเลยจัดเป็นปาร์ตี้หรือว่าไงคะหรือว่าดินเนอร์สองคนดินเนอร์กับเพื่อนๆครับมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมคะจะได้รอดูใน IGคุกมั้งคุกเข่าทำไมครับเหนื่อยก็ไม่ได้มีอะไรแล้วคือมันก็เขาก็โตแล้วก็30แล้วก็มันก็ไม่ใช่อะไรที่มันต้องแบบขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เป็นอะไรเรียกว่าเป็นวันที่เราใส่ใจกันและกันตรงนี้มากกว่าอเล็กเคยคิดถึงว่าเราจะมีครับคนที่ถามแรงตลอดเลยถามแบบตอบยากเคยคิดต้องเคยครับเคยเป็นธรรมดาต้องคิดอยู่แล้วคืนนี้เลยไหมคะจุ้ยยังไปที่ญี่ปุ่นค่ะไอญี่ปุ่นย้อนไปกลับไปญี่ปุ่นก่อนใครตื่นสายใครตื่นสายวิเล็กตื่นเร็วทุกวันนะวิเล็กตื่นมารอทุกคนทุกวันเลยแล้วใครตื่นสายคะก็ไม่มีนะเสียงหอนไม่มีนะฮะก็ทุกคนก็ตามเวลาเปิดไปทีวีทุกคนทำไมถึงถามต้องถามว่าใครตื่นสายจริงๆบอกว่ามีคนตื่นสายอ๋อนั่นแหละน้องท้องเขานั่นแหละไม่ทุกคนก็ตามเวลาสนุกสนุกดีสนุกดีเรียกว่าได้ทำไปตามแผนนะทุกอย่างเลยการไปเที่ยวอะไรต่างๆแพลนนิ่งเราวางไว้ไม่ได้เที่ยวอะไรเลยครับก็คือตื่นมาก็ไปเล่นสกีตื่นมาแล้วไปสโนบอร์ดก็คือสโนบอร์ดกับสกีทุกวันใช่สโนบอร์ดกินสโนบอร์ดกินนอนเหมือนที่มีทุกคนเก่งตั้งใจไปเล่นเลยครับผมแต่มันสนุกมากทุกคนเหมือนเก่งขึ้นเลยใช่ครับทุกคนเก่งขึ้นมากทุกคนแล้วอะไรกันก็ทำแบบขุดได้แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมมันก็เป็นอะไรที่เหมือนเรียกว่ามันคือฟีลเดียวกับเหมือนคนที่บอกว่าดำน้ำมันเปลี่ยนโลกเปิดโลกมาเรียกว่าสนุกคือมันไปอยู่บนนั้นมันอยู่บนภูเขาอยู่บนหิมะอยู่บนอะไรมันก็สวยก็เป็นอีกแอคทิวิตี้นึงที่สนุกหนาวแต่อบอุ่นใช่ไหมคะหนาวแต่อบอุ่นเพราะว่าเวลาต้องมันต้องเดินขึ้นเขาเหนื่อยประคองกันเดินนะคะจับมือประคองกันเดินนี่ประคอง
ล้วมึงถามอะไรก็ไม่รู้ก็ถามเลยเปื่อยอยู่เนี่ยเออเอ้าคนต่อไปพร้อมยังนี่ก็โฮมก็ไปด้วยครับผมแต่ว่าไม่ค่อยได้มีลงมีรูปด้วยกันจริงๆตัวผมไม่มีรูปทุกคนนะคือมันเหนื่อยอาทิตย์นี้คือมันด้วยความที่พอเราอยู่บนอยู่บนภูเขาอ่ะมันหนาวมากเราต้องหลุดออกมาหน่อยรูปยากคนใส่หน้ากากต้องหลุดใช่เขาให้เราเขาให้เรารู้สึกจะมีเวลาว่างมีเข้ามือในเช่นนี้เลยแล้วทีนี้กลับมาก่อนนะครับแต่จะมีรูปรวมออกมาตอนหลังไหมคะแบบครบทุกคน3คู่4คู่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เพราะตัวเองกับใส่ชุดเป็ดคือเต้ยลงรูปเต้ยต้องบอกว่าคนเสื้อดำนี่ฉันเองนะเพราะว่าทุกคนเป็นแบบนี้โอเคสัมภาษณ์แล้วก็กระซิบอะไรอยู่ว้าว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 ว้า